วันนี้ใครเดินทางมาที่นี่ด้วยรถไฟฟ้าบ้างครับไหนลองยกมือให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับใครเดินทางมาที่นี่ด้วยรถยนต์บ้างครับและใครเดินทางมาที่นี่ด้วยรถเมล์บ้างฮะจำนวนน้อยสุดเลยแม้ว่ารถเมล์จะมีคนใช้บริการน้อยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วรถเมล์เป็นขนส่งมวลชนที่เข้าไปถึงทุกคนครอบคลุมมากที่สุดในกรุงเทพมหานครหลายคนอาจจะสงสัยว่านี่ผมพูดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาทายกันดูเล่นเกมกันดูนะฮะว่าผมจะพาคน2คนมาเจอกันด้วยการเดินทางด้วยรถเมล์ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ผู้หญิงเสื้อขาวผมยาวคนนี้ฮะพี่บ้านอยู่ไหนครับลาดพร้าวโอเคพี่ไปคุณผู้ชายเสื้อเทาใส่แว่นคนนี้ครับบ้านอยู่ที่ไหนครับลาดพร้าวไปรังสิต2คนนี้สามารถเดินทางจากลาดพร้าวนะฮะนั่งรถเมล์สาย8อันขึ้นชื่อก็ได้ไปลงที่จตุจักรและข้ามถนนไปแล้วสามารถนั่งสาย29 59 503 34 510ไปที่รังสิตเป็นต้นเอ๊ะนี่คือความฟุกหรือเปล่าลองอีกรอบโอเคพี่ครับพี่บ้านอยู่ที่ไหนฮะบ้านกรุงเทพชายทะเลครับเกือบลืมไปว่าอยู่ในกรุงเทพโอเคพี่ผู้ชายเสื้อดำใส่แว่นคนนี้ครับอยู่บ้านอยู่ที่ไหนฮะประตูน้ำเราจะพา2คนนี้มามิงเกิลกันเพื่อไปหาพี่ผู้ชายเสื้อเขียวใส่แว่นบ้านอยู่ที่ไหนครับตลิ่งชันโอเคฮะโจทย์โหดกันทุกคนเลยบ้านคุณเทียนพี่สามารถเดินทางด้วยรถเมล์สาย140มาที่ราชเทวีและทั้ง2คนนี้จะสามารถต่อรถเมล์สาย511ไปที่ตลิ่งชันได้นั่นแสดงว่าเราสามารถใช้ขนส่งสาธารณะที่เรียกว่ารถเมล์เดินทางไปที่ใดในกรุงเทพก็ได้แต่คนก็ยังใช้บริการน้อยและยังดูเหมือนว่าน้อยลงทุกทีหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาเดียวกับผมฮะเวลาคุณขึ้นรถเมล์เคยเจอกระเป๋าดุคนขับหน้าบึ้งตึงนั่งอยู่รถเสียกลางทางหรือว่าเจอรถที่แบบพ่นควันเหมือนไล่ยุงกันกลางถนนสิ่งนี้มันแตกต่างกับเมื่อ20ปีที่แล้วครับวันที่ผมตกหลุมรักรถเมล์ภาพจำของผมยุคนั้นมันคือรถเมล์ที่สะอาดใหม่สดเสมอไปถึงปลายทางมีคนทำความสะอาดอยู่ตลอดเรามีรถใหม่เข้ามาเรื่อยๆในวันที่คุณพ่อคุณแม่ผมฮะกลับมาจากที่ทำงานแล้วบอกว่าวันนี้เรามีรถพ่วงให้บริการในกรุงเทพแล้วมากกว่าความตื่นเต้นของผมที่ผมออกไปเจอรถที่หน้าตาแบบนี้ครับวิ่งอยู่เต็มท้องถนนมันชี้ให้เห็นว่าในสมัยนั้นเราทรีตรถเมล์กันแบบไหนมีคนใช้บริการเยอะมากขนาดไหนหลายคนอาจจะไม่คุ้นตาฮะเพราะปัจจุบันรถรุ่นนี้ไม่ได้วิ่งให้บริการแล้วแต่รูปต่อไปที่ผมจะให้ท่านดูฮะมันน่าจะเป็นรถที่ทุกคนคุ้นตามากที่สุดมันคือรถเมล์ยูโร2รถเมล์ที่แทบจะเป็นภาพจำของรถเมล์กรุงเทพเราอยู่กับรถเมล์รุ่นนี้มาเกือบ20ปีและเป็นรถเมล์ตระกูลสุดท้ายที่ขสมกซื้อหลังจากเรามีรถไฟฟ้าเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตั้งแต่เรามีรถไฟฟ้าเข้ามารถเมล์ก็ถูกลดบทบาทลงสิ่งนี้ไม่ค่อยต่างกับชีวิตผมครับในวันที่เราไม่ได้เป็นเด็กหน้าห้องเหมือนเคยเราไม่ได้เรียนเก่งเหมือนเคยเราถูกคุณครูเทรตอีกแบบนึงโอกาสที่เราได้ก็ต่างออกไปจากเดิมจนกระทั่งมีคุณครูคนหนึ่งครับเข้ามาพูดหน้าห้องเรียนผมบอกว่าเขารู้ว่าทุกคนในห้องนั้นไม่ใช่ทุกคนที่เรียนวิชาของเขาเก่งไม่ใช่ทุกคนที่เรียนวิชาของเขาได้ดีแต่ทุกคนมีศักยภาพดึงมันขึ้นมาใช้คำพูดคำนั้นในวันนั้นเปลี่ยนชีวิตผมจนถึงวันนี้แต่ถ้าขนส่งสาธารณะเปรียบเทียบกับห้องเรียนนะครับวันนี้เราให้โอกาสให้ทุกอย่างไปกับรถไฟฟ้าสปอตไลท์ฉายไปที่นั่นโดยที่เราลืมให้โอกาสกับรถเมล์หรือเปล่าคำถามก็คือแล้วคนรักรถเมล์ผมจะทำอะไรได้บ้างตลอดเวลาที่ผมนั่งรถเมล์ผมก็คิดอยู่เสมอว่าจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถออกแบบเส้นทางรถเมล์ได้มันจึงเกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาฮะนี่คือกิจกรรมเนื้อกิจกรรมยามว่างของผมคือกระดาษปึกนี้ฮะโจทย์ก็คือถ้าเราสามารถออกแบบเส้นทางรถเมล์กรุงเทพให้ฟิตอินกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้มากขึ้นในสถานการณ์ที่เมืองขยายตัวออกไปมันจะเป็นยังไงสิ่งนี้คือกระดาษที่ผมพิมพ์ขึ้นมาในเวลา7ปีข้างในมีเนื้อหาของเส้นทางรถเมล์ทั้งหมดว่าไปยังที่ใดบ้างไอเดียของผมก็คืออย่างแรกผมประสบปัญหารถเมล์ไม่จอดป้ายเหมือนกันเพราะ
วิ่งแข่งกันฮะไอเดียผมก็เลยคิดว่าฉะนั้นเราควรลดเส้นทางทับซ้อนไหมยกตัวอย่างอย่างถนนลาดพร้าวที่หลายๆคนเข้าใจว่ารถติดมหาวิปโยคกันมากๆถนนลาดพร้าวมีรถเมย์วิ่งจากแยกลาดพร้าวคือต้นถนนลาดพร้าวไปยังเดอะมอลล์บางกะปิที่เกือบจะเป็นปลายทางถนนลาดพร้าวซ้ำกันถึง9สายทุกคนจะเห็นครับว่าจุดผ่านและปลายทางของมันคล้ายคลึงกันหลายๆสายเลยจะทำยังไงให้รถเมย์มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นเราลองลดทอนได้ไหมคำตอบของผมก็คือได้จำนวนสายหายไปเกือบครึ่งแต่คุณยังสามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆได้เหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปได้ไวขึ้นคุณก็จะไม่ต้องเจอเหตุการณ์รอรถเมย์นานพอรถเมย์พอเมื่อสายน้อยลงแต่ละสายสามารถใส่จำนวนรถได้มากขึ้นการแก้ปัญหามันก็จะดีขึ้นเราจะทำอะไรได้อีกมันจะดีแค่ไหนถ้ารถเมย์ไม่ทับซ้อนกันแล้วแต่เราจะพารถเมย์ไปยังในพื้นที่ที่ยังไม่มีรถเมย์กรุงเทพมีถนนที่ยังไม่มีรถเมย์อยู่ตั้งมากมายอย่างเช่นถนนธรรมศพพุทธมณฑลสาย1สงประภาวัชรพลปัญญาอินทราอุดมสุขทองหล่อในขณะที่เมืองขยายออกไปทำไมรถเมย์ยังไปไม่ถึงการออกแบบของผมก็คือถ้ารถเมย์ไปถึงก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีไปเป็นฟีดเดอร์ก็ได้แล้วเราจะทำอะไรอีกหลายคนคงเคยเห็นเลขข้างรถครับเลขข้างรถเมย์คุณสามารถใช้เลขพวกนี้โทรไปคอมเพลนพนักงานก็ได้โทรไปชื่นชมก็ได้ฮะหรือโทรไปบอกว่าของหายก็ได้แต่จะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าเลขหลักแรกที่ผมวงกลมไว้มันบอกว่ารถคันนี้มาจากมุมไหนของเมืองสิ่งนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีฮะถ้ามันไปอยู่บนเลขสายหลายคนเคยถามว่าเลขสายรถเมย์ใช้เกณฑ์อะไรในการตั้งคำตอบคือไม่มีใครมาก่อนได้ก่อนรถรางอัพเวลตัวเองมาเป็นรถเมย์ก็เป็นสาย1สาย2ตามมาสาย3ตามมาเป็นต้นแต่เลขเขตพวกนี้ฮะถ้ามันขึ้นเป็นหลักแรกคุณจะรู้ว่ารถเมย์สายนี้มาจากมุมไหนของเมืองตัวอย่างเช่นเลข1มาจากรังสิตเลข2มาจากมีนบุรีบางกะปิเลข3มาจากปากน้ำสมุทรปราการเลข4วิ่งอยู่ในเมืองเลข5มาจากพระราม2พระประแดงเลข6มาจากบางแคเลข7มาจากนนทบุรีสิ่งนี้คือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วครับถ้าเราหยิบมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ผมยกตัวอย่างอีก1ตัวอย่างก็ได้ผมสมมุติให้สายรถเมย์สมมุติเป็นสาย251คุณจะรู้เมื่อคุณเห็นปุ๊บคุณจะรู้ว่ารถเมย์สายนี้วิ่งมาจากฝั่งตอนออกของเมืองเลข2จะบอกคุณถ้าคุณขึ้นถูกฝั่งคุณจะกลับไปใกล้บ้านหรือถึงบ้านคุณเลยการออกแบบเส้นทางสาย2มาจากฝั่งตะวันออกเริ่มที่ถนนนวมินทร์ชาวนวมินทร์เนี่ยสามารถเดินทางจากบ้านตัวเองข้ามมายังในเมืองด้วยถนนที่ยังไม่มีรถเมย์ใช้อย่างเช่นถนนจตุรทิศซึ่งเร็วมากคุณไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านพระราม9เพชรบุรีสุขุมวิทเพื่อเข้าเมืองอีกแล้วหรือยกตัวอย่างเช่นสาย777ซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมสมมติขึ้นมาเลข7จะบอกคุณว่ารถเมย์คันนี้มาจากฝั่งนนทบุรีตัวอย่างอย่างสายนี้วิ่งมาจากบางบัวทองขึ้นทางด่วนเป็นตัวเลือกเพื่อเข้าเมืองได้ละไวกว่ามาลงที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็วิ่งเข้ามายังสยามเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ปัจจุบันยังคงไม่มีผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงแต่ผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับใครจะเชื่อผมข้อมูล Data หรือสิ่งที่จะมาซัพพอร์ตไอเดียนี้ผมก็ไม่มีผมได้ทำได้แค่เก็บไอเดียนี้ครับแล้วก็ไม่เคยพูดกับใครเลยจนกระทั่งวันที่14ตุลาคมครับเมื่อปีที่แล้ววันที่มีพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพรัชกาลที่9มายังบริเวณท้องสนามหลวงถนนทุกสายในวันนั้นมุ่งสู่สนามหลวงด้วยข้อจำกัดของเกาะรัตนโกสินทร์สิ่งที่จะพาคุณไปยังที่นั่นได้ดีที่สุดก็คือขนส่งสาธารณะไม่ได้หมายแค่ถึงรถเมย์นะฮะแต่หมายถึงเรือด่วนเจ้าพระยาเรือคลองแสนแสบคนสามารถคุณพาคุณเข้าไปในนั้นได้คนในวันนั้นจำนวนมากมายเต็มไปหมดและหลังจากวันนั้นมีคนเข้าไปราว 3-4 หมื่นคนทุกวันและด้วยความที่ผมทำงานอยู่บริเวณนั้นผมเจอคนหลงทางทุกวันอะไรทำให้เป็นแบบนั้นอะไรที่เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ผมคิดว่านั่นก็คือการออกแบบแต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับพอมันขึ้นชื่อว่าเป็นสาธารณะในประเทศเราสิ่งสาธารณะมันกลายเป็นคำนิยามของจุดต่ำสุด
ทั้งที่มันควรจะเป็นมาตรฐานของสังคมเราหนีรถติดไปชั้นรถไฟฟ้าเราหนีรถเมล์ไปชั้นรถยนต์เราหนีทางเท้าที่มีระเบิดน้ำซ่อนตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งไปใช้สกายวอล์กซึ่งไม่ผิดนะครับผมก็เดินสกายวอล์กแต่ปัญหามันก็ยังไม่ถูกแก้พอทางเท้าไม่ดีอย่างไรครับกลางวันก็ว่าเสียวระเบิดน้ำแล้วตอนกลางคืนยิ่งมองไม่ออกอีกว่าระเบิดน้ำจะอยู่ไหนได้บ้างไฟฟ้าก็ไม่สว่างอยู่ทุกที่เท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวกับการใช้ขนส่งสาธารณะทั้งที่ในตอนกลางคืนนะครับคุณสามารถเดินทางจากสยามไปลาดพร้าวด้วยเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงค่าโดยสารแค่17บาทต่อคนจากสนามหลวงคุณสามารถไปจตุจักรได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงอีกเช่นกันด้วยค่าโดยสาร17บาทต่อคนอีกเช่นกันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่หลายคนไม่มีโอกาสได้ใช้มันจะดีสักแค่ไหนถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในตอนกลางวันมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมพี่ๆเพื่อนๆก่อตั้งกลุ่มเมเดย์ขึ้นมาครับเมเดย์ในภาษาอังกฤษมันแปลว่าช่วยเหลือเราด้วยแต่ในภาษาไทยคำว่าเมย์คำนี้ครับแผลงมาจากคำที่เราใช้เรียกรถเมย์เรือเมย์หรือที่ต่างจังหวัดเรียกกันว่าเรียกมอเตอร์ไซค์วินว่าเมย์เครื่องเพราะเราคิดว่าถ้ามีวันหนึ่งที่ขนส่งสาธารณะในบ้านเราครับมันถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เราเห็นศักยภาพมันอย่างเต็มที่มันก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่สิ่งนี้จะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าคนก็ยังรู้สึกว่ารถเมล์ใช้ยากอยู่ดีวันนึงผมเดินกลับบ้านฮะแล้วผมก็เห็นป้ายรถเมล์ป้ายนึงสะเทือนใจผมประมาณนึงเพราะมันไม่บอกว่าเราจะไปไหนได้บ้างผมว่าใครหลายๆคนก็คงเคยเห็นเหมือนผมวันนั้นผมคิดเลยว่าผมจะต้องออกแบบป้ายแล้วไปติดทำพรุ่งนี้เลยก็ได้แต่ไม่ใช่ผมเป็นคนแรกที่คิดแบบนี้แล้วไอเดียนี้มันหายไปไหนมันเคยมีคนติดแล้วถูกเอาออกไปอะไรทำให้มันไม่ยั่งยืนเราพยายามคิดหาวิธีออกแบบยังไงก็ได้ถ้าไอเดียนี้ดีประชาชนแฮปปี้อะไรที่ทำให้มันไม่ได้อยู่ต่อเราจึงคิดการออกแบบในคอนเซปต์คำว่า small change big move ฮะภายใต้กรอบที่มีอยู่เราจะเปลี่ยนอะไรให้น้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดถ้าประชาชนแฮปปี้แล้วให้ไอเดียนี้อยู่ต่อจะเกิดอะไรขึ้นบ้างภาครัฐเองจะเห็นประสิทธิภาพเราว่ามาเรามาช่วยเหลือกันเรามาช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ของทุกคนไหมเมื่อเราได้ไอเดียนี้ฮะเราลองออกแบบและโพสต์ต้นแบบไอเดียนี้ขึ้นในเพจ Mayday เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามากกว่าไอเดียเรายังอยากได้ยินฟีดแบคจากใครหลายๆคนเราอยากรู้ว่าไอเดียนี้ดีไหมเรามีทั้งคำติคำชมข้อเสนอแนะและเราเป็นพื้นที่ของการระบายอารมณ์ของคนส่งสาธารณะซึ่งผมเข้าใจนะครับเพราะผมใช้มันทุกวันเราเองก็เกือบหมดหวังเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ทำมันก็ยังไม่พัฒนาสักทีป้ายรถเมล์ป้ายนึงที่คุณกำลังเห็นอยู่ฮะมีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นรัฐมากมายเราเอาทุกคำติชมรวมกันเพื่อเอาไปเสนอต่อรัฐหลายๆที่โปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนพวกผมไปคนตัวเล็กๆย่อมนกกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องเป็นนกฟีนิกซ์ตายไม่ได้ตายปุ๊บต้องขึ้นมาใหม่เลยบอนขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนั้นเพื่อจะหาหนทางว่าถ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆเราจะทำยังไงได้ในขณะที่เรากำลังเดินทางไปหาวิธีให้ป้ายนี้เกิดขึ้นจริงฮะในโลกออนไลน์ Facebook ของ Page Mayday ก็ฟีดข้อมูลที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนถ้าเขารู้สิ่งนี้คนกรุงเทพไปใช้รถเมล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณรู้ไหมว่ามันมีรถเมล์ที่ขึ้นทางด่วนมากถึง 30-40 สายคุณรู้ไหมว่าถ้ามันมีรถเมล์ที่วิ่งตลอดคืน20กว่าสายมากไปกว่านั้นฮะนอกจากเราให้ข้อมูลที่เราทำขึ้นมาในเพจมันยังเป็นพื้นที่ทำให้คนเข้ามาพูดคุยหรือจะถกเถียงหรือจะแลกเปลี่ยนความรู้กัน3เดือนหลังจากนั้นครับกทม.โทรมาบอกเราว่าป้ายที่เรานำไปเสนอจะได้ติดตั้งจริงผมดีใจมากมันคือพอก่อนครับเดี๋ยวผมร้องไห้มันคือวันที่เราคิดว่าตัวเราหรือการออกแบบมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง
ผมดีใจมากเลยผมรีบออกไปถ่ายรูปแล้วกลับมาบอกคนใน Facebook ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆเรามีฟีดแบคกลับมามากมายครับและเราก็ยินดีรับฟังเพื่อถ้าเรามีโอกาสในการกระจายไอเดียนี้ให้ไกลขึ้นเราจะได้นำทุกคำติชมไปใช้เพราะถ้าทุกคนแฮปปี้มันคือการออกแบบเพื่อประชาชนจริงๆนอกจากฟีดแบคที่เราได้มาเรามีเมสเซจจากคนหลากหลายสาขาอาชีพฮะมีทั้งวิศวกรนักออกแบบ User Experience นักแปลภาษาโฆษกลงเสียงโฆษณาตอนนั้นทำให้ผมรู้เลยว่าไม่ใช่แค่ผมหรือการออกแบบที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่เป็นทุกคนทุกความถนัดที่ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และอย่างวันนี้ครับเมเดย์ร่วมกับบุญมีแล็บเราลองทำโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาเพื่อเก็บ Data การเดินทางคนในกรุงเทพเพื่อหวังว่าในอนาคตมันจะถูกนำไปใช้ออกแบบเส้นทางขนส่งสาธารณะได้จริงๆนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าคุณก็สามารถสร้างความการเปลี่ยนแปลงจากความถนัดของคุณได้ถ้าอย่างผมครับผมรักรถเมย์ผมชอบรถเมย์ถ้าในปลายปีนี้ผมอยากให้รถเมย์มีประสิทธิภาพต่อคนที่จะมางานในพื้นที่ที่สนามหลวงเรามีป้ายรถเมย์ที่จะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนที่ยังจะเดินที่จะเดินทางมาอย่างพระราชพิธีสะดวกมากขึ้นในอนาคตรถเมย์จะเป็นออปชันของทุกคนรถเมย์จะดีไม่ต่างกับรถไฟฟ้าไม่ต่างกับเรือในวันที่รถไฟฟ้าเสียจะยังมีขนส่งมวลชนอื่นซัพพอร์ตถ้าผมรักสิ่งนี้และผมอยากเห็นสิ่งนี้แล้วคุณล่ะครับอยากเห็นอะไรขอบคุณครับ